โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาใช้ชีวิตแบบวิลเลจเจอร์นะฮะหรือว่าใช้ชีวิตแบบชาวบ้านใน Minecraft นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นคือเรายังเป็นตัวของตัวเองอยู่ใช่ไหมคือเราเป็นตัวเราเองอ่ะเออนะครับแต่อีกไม่นานนี้เนี่ยผมก็จะกลายร่างเป็นวิลเลจเจอร์เต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตยังไงก็ไม่รู้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยฮะรอบๆคือเราเป็นชาวบ้านที่ถูกทอดทิ้งนั่นเองนะครับคือเราต้องไปหาดิ้นรนเอาเองเนาะนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาเลยฮะโอเคเราจะทำการฆ่าวิลเลจเจอร์ตัวนี้ก่อนโอเคฮะตอนนี้วิญญาณของวิลเลจเจอร์ตัวนี้เนี่ยได้หลุดลอยออกมาจากร่างแล้วนะฮะเราก็เข้าไปครับโอเคปั๊บโอ้ตอนนี้เราเป็นวิลเลจเจอร์เต็มตัวแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๋านะครับตัวเราเนี่ยจะรู้สึกว่าจะสูงขึ้นนะฮะโอเคเราเป็นชาวบ้านที่ถูกทอดทิ้งนะฮะคือเราไม่มีที่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นรนนะฮะเราต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับเราไม่มีคือเราไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะคือเราแบบไม่มีพื้นฐานในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับคือเราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีแม้กระทั่งบ้านไม่มีพ่อแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีน้องไม่มีญาตินะครับคือเราเกิดมาโดดเดี่ยวนะฮะบ้านเรายังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดิ้นรนต่อไปนะฮะชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปอ่ะนะตอนนี้เราหาอาหารก่อนครับคุณผู้ชมฮะโอเคหมดยังวะหมดแล้วมั้งใช่ปะบอกแล้วชีวิตไม่สิ้นเราก็ดิ้นกันต่อไปอ่ะชีวิตมีค่าครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งมันเด็ดขาดถึงเราจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ตามนะฮะเราต้องอยู่ต่อครับเพราะเราจะมีค่าที่จะมีชีวิตต่อครับเย็ดเคโคตรหล่อเลยไอเวนโอ้ไอบ้าโอเคเดี๋ยวตัดไม้ก่อนระดับแรกไม่งั้นไม่มีบ้านแน่นอนเราไม่ต้องไปง้อชาวบ้านพวกนั้นแล้วแม่งทอดทิ้งเราฮะใช้ไม่ได้ครับบอกเลยคบหาไม่ได้ฮะคนที่ทิ้งเราเนี่ยนะครับบอกเลยคบหาไม่ได้ฮะไม่มีเพราะว่าอะไรอ่ะไม่มีความจริงใจไงเออมันทิ้งเราไปอ่ะให้เราอยู่คนเดียวอ่ะมันเห็นแก่ตัวไปป่ะเออโคตรเห็นแก่ตัวเลยเนาะนะครับชาวบ้านแม่งเห็นแก่ตัวชิบหายชาวบ้านที่ผมพูดคือหมู่บ้านไหนไม่รู้อ่ะคือผมก็ฟุ้งของผมเองอ่ะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจใส่ใจเลยนะฮะโอเคแล้วต้นไม้มาแล้วแอปเปิ้ลตอนนี้หิวอ่ะตัดไม้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้แล้วเอ้ยตัดไม้บ้าเลยขุดหินไอเวนแม่งชอบจำผิดนะฮะระหว่างตัดไม้กับตัดหินเนี่ยบางทีก็พูดว่าตัดหินบางทีก็ขุดไม้โอ้ my god โอเคไล่ไม้มาเยอะพอสมควรแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๊ะผมเหมือนโรคจิตปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องห
หาถ้ำอีกเอเวนเอ้ยข้างหน้ามีใช่ถ้ำมาวะเดี๋ยวมาดูคือเราหาหินก่อนก็ได้เออหินน่ะมีปะวะเฮ้ยนี่ไงเจอท็อปแล้วโอ้โหมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกินโอเคทำพิกแอกก่อนแล้วก็ทำอะไรวะพิกแอกแล้วก็ดาบเออทำดาบโอเคโหมันสูงว่ะก็อย่างว่านะฮะเราต้องดิ้นรนโอ้แล้วหินจะขุดยังไงวะเนี่ยถ้ามันจะสูงขนาดนี้เดี๋ยวย้ายที่แล้วต่อย้ายที่ดีกว่าโหแม่งสูงเกินบอกเลยคือจะเอาถิ่นทั้งทีเนี่ยต้องลงลึกอ่ะฆ่าวัวมันหนึ่งแต่ตรงนี้มีหินไหมแตกโอเคมีหินอยู่นะฮะสามเอามาสามก้อนก่อนเลยไอเอามาให้หมดแล้วน่ะเอามาให้หมดเลย11อันนะครับโอเคครบประวัติ11อันเนี่ย9แล้วเอ้ยอีก2อันอีก2อันนั้นโอเคอีก2อันนะฮะอีก2อันแล้วโอเคมาแล้วได้เตาแล้วฮะคุณผู้ชมครับโอเคเราเผาอาหารก่อนเราก็คราฟเป็นสติ๊กก่อนเลยแล้วก็ทำเป็นพิกแอกหินนะครับเอาไว้ขุดไอ้นี่ขุดเหล็กได้นะฮะอ๋อเริ่มเย็นแล้วเหรอเนี่ยอะไรมันจะเร็วขนาดนี้โหเราจะไม่ได้สร้างบ้านเลยอ่ะดูทรงแล้ววิลเลจเจอร์น่าจะต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้กับพวกมอนเตอร์ที่น่ากลัวนะฮะก็อย่าว่านะครับเราเป็นชาวบ้านที่ถูกทอดทิ้งนะฮะไม่มีใครรับเราไปดูรับเลี้ยงดูเลยเกิดมาก็พื้นฐานก็ไม่มีนะพื้นฐานชีวิตไม่มีเลยนะครับเกิดมาไม่มีบ้านพ่อแม่ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีนะครับเกิดมาโดดเดี่ยวแล้วก็เกิดมาแบบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดิ้นรนนะคุณผู้ชมครับแล้วสักวันนึงเนี่ยเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฮะสักวันหนึ่งถ้าเรามีความพยายามนะฮะเพราะนี่คือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเส้นทางมันยังอีกไกลเว้ยกูมาเล่นเกมหรือมาอะไรวะเนี่ยไอเวนโอ้แม่งเอ้ยอินโอเครออาหารวนไปฮะรออาหารก่อนตรงไหนนะตรงนี้ป่ะที่เป็นร่องใหญ่ๆตรงไหนวะตรงนี้ใช่มั้ยเออใช่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลงไปสำรวจแล้วกันนะฮะเป็นชาวบ้านเชื่อป่ะผมอ่ะเป็นชาวบ้านที่มีความอัจฉริยะตุ้ยนะครับมีความอัจฉริยะที่สุดใน Minecraft แล้วก็ว่าได้ครับเพราะว่าผมสามารถขุดบล็อกได้สามารถตัดไม้ได้สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ด้วยฮะแถมยังสามารถคราฟของต่างๆได้อีกแล้วก็รวมไปถึงการเผาอาหารเผาแร่นะครับซึ่งชาวบ้านบนโลกใบนี้ชาวบ้านในMinecraftคนอื่นๆน่ะไม่สามารถทำแบบผมได้ครับเพราะฉะนั้นผมอัจฉริยะไอเวนเหมือนนี่สิไอฮันไอ้อุ้ยชาวบ้านเจ็บฮะชาวบ้านโดนระเบิดเต็มหน้าเลยเจ็บจัดตรัสบอกโอเคโอเคผมลงข้ามดีกว่าเว้ยแต่ชาวบ้านรู้สึกว่าชาวบ้านหิวอะอยากฆ่าเฮ้ยนี่ไงลงนี่ก็ได้เฮ้ยบีเนียนนะมึงมันเนียนฮะเนียนอีเวนเนียนเหรอไงเนียนปะล่ะโอเคว่างๆแล้วก็ทำทอชโอเคครับทอชครับอ
ปึ๊บเข้าให้แต่ทีอ๋อแร่เหล็กแม่งมีพอดีเลยเว้ยเออดี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 เราเผาไปโอเคเดี๋ยวสำรวจบ้านก่อนมีผมเนี่ยเป็นชาวบ้านที่มีความกล้าหาญที่สุดในโลกไหมครับเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยลงถ้ำได้ฮะเออแล้วชาวบ้านคนอื่นอ่ะอยู่แต่ในหมู่บ้านอยู่แต่ในบ้านของตัวเองไม่ออกมาข้างนอกพอกลางคืนก็ขุดอุ้ยไอ้เหี้ยเจ็บพอกลางคืนเนี่ยก็ขดตัวอยู่แต่บ้านฮะชาวบ้านเนี่ยแต่ต่างจากผมที่ผมออกมาสู้วันเตอร์ฮะเออแม่งเป็นการขี้โม้ที่สุดยอดเลยนะฮะนี่ไงใครซ่าเข้ามาอย่ามาซ่ากับเพ่น้องโอเคได้3แล้วถามว่าได้3,000มาทำอะไรก็เอามาทำที่ขุดเนี่ยสติ๊กไม่ได้มันสติ๊กจะหมดเลยโอเคเลยพิกแอคเหล็กเลยเว้ยแจมแจมเดี๋ยวไปไหนต่อวะลงข้างล่างแล้วกันเออระหว่างรอมันเออนี่ไงขุดเหล็กจะได้ขุดเอ้ยไม่ใช่นี่มาหาจะได้ขุดเร็วๆนะฮะเออจะได้ขุดเร็วอ๋อมีเหล็กอีกเว้ยโอ้ข้างล่างมีดันเจียนด้วยเว้ยเด็ดเคแน่นอนครับว่าผมเนี่ยเป็นชาวบ้านที่มาเดินดันเจียนเป็นคนแรกของโลกในไหมครับดูสิเดี๋ยวผมกลับไปเอาอาหารมาหนึ่งบางทีชาวบ้านคนนี้ก็ไม่ต้องการบ้านเพราะว่าอาจจะอยู่ในถ้ำเลยก็ว่าได้เป็นคนเก็บกดนะคือเก็บตัวอยู่ในถ้ำนะฮะเป็นคนเก็บตัวเป็นคนเก็บกดมากๆที่ถูกทอดทิ้งโดยหมู่บ้านอะไรไม่รู้แม่งเอ้ยไอเวนคือเราเก็บกดอะอยู่ในถ้ำแม่งเลยฮะใครอยากเผลอเข้ามาแล้วกันจะจับฆ่าทิ้งซะเลยเป็นชาวบ้านที่โหดเหี้ยมนะฮะโอ้สปาวเนอร์ชาวบ้านถอยก่อนแล้วกันชาวบ้านกลัวแมงมุมมากกลัวพิษมันมากนะฮะโอเคโอ้ใหญ่เหมือนกันนะโอ้ตรงนี้ทางตันใช่ไหมโอ้ตรงนี้ทางตันฮะโอ้ตรงนี้ไม่ได้เหล็กขุดดีครับรออะไรปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชาวบ้านติดใยแมงมุมเจ็บมากเลยเจ็บตรงไหนวะโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นแร่ธาตุขุดดิครับพี่รออะไรหูเยอะว่ะโอ้มีเหล็กอีกเว้ยมีเหล็กอีกนะฮะเท่าไหร่วะ16 18 18แล้ววะเฮ้ยเจอหีบแล้วเว้ยเย็ดเคโอ้มีของเว้ยเอาโดสิครับรออะไรเป็นชาวบ้านที่สามารถขโมยของได้ด้วยฮะเออชาวบ้านแต่ชาวบ้านตัวนี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ทำไม่ได้ฮะคือการแลกของเอ้ยได้ดิบ้าได้แลกได้ทุกอย่างด้วยนะฮะคือปกติชาวบ้านส่วนใหญ่มันจะต้องเอาของไปแลกใช่ปะเทรดดิ้งอะไรเงี้ยแบบเอาขนมปังมาแลกเป็นมรกตเงี้ยเห็นปะแต่อันเนี้ยคือแลกได้ทุกอย่างเลยนะเอาชีวิตมาแลกก็ได้นะ
เอาหัวใจมาแลกก็ได้นะอุ้ยเขินเล่นอะไรของผมวะเลือดเธอแล้วเอาหัวใจมาแลกเข้ามาบอกแล้วเป็นชาวบ้านที่อัจฉริยะเหมือนกับมนุษย์เลยอ่ะเหมือนกับมนุษย์เลยอ่ะโอ้โหแรงเยอะมากของชาวบ้านเยอะมากเลยฮะตอนนี้ชาวบ้านอิ่มอิ่มมากๆเลยเผาแร่ดีกว่าเช้ายังวะยังไม่เช้าใช่ไหมโอเคเราจะรอดาบเหล็กรอดาบเหล็กอ้อได้แล้วโอเคแล้วก็ของคราฟนะฮะโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ